5.59นากทีกลับมารับชมข่าวเช้าเอ็บกันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้มาดูเรื่องของการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกหลอกไปทำงานอย่างประเทศเพื่อนบ้านไปโดนถูกหลอกไปค้าประเวณีซึ่งในโซนนั้นน่ะมันเป็นเขตของทุนจีนสีเทาะคะ่ะล่าสุดกรมการกงศรรุนกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอกัครราชทูตนักลุงยางกุ้งประเทศเมียนมามูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีและหอการ ค้าจังหวัดเชียงรายก็ร่วมประชุมกันนะคะเพื่อที่จะบ,บูรณาการความร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาคนไทยที่ถูกกลอกไปทํางานแล้วก็ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในประเทศเมียนมาโดยเร่งให้ความช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกกลอกทํางานในรัชฉานซึ่งเป็นเขตทุนจีนสีเทาค่ะโดยนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิป,ปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีก็ได้นําภาพของเมืองเล้าไก่ มาแสดงว่ากำลังมีการก่อสร้างใหญ่โตเลยแล้วก็เป็นจุดสำคัญที่คนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงถูกกลอกไปทำงานและเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และค้าประเวณีในประเทศเมียนมาซึ่งสาเหตุก็เกิดจากกลุ่มทุนจีนสีเทาเนี่แหละค่ะที่เข้าไปสร้างอาณาจักรตามเมืองต่างๆอย่างเช่นเมืองป๊อกเมืองเล้าไก่เมืองเมียวดีแล้วก็มีอีกหลายจุดเลยนางปวีนาก็ได้ยกตัวอย่างเหยื่อหลายรายนะอย่างเช่น มีเด็กหญิงเป็นชาวไทยคนหนึ่งอายุ16ปีถูกเด็กหญิงอายุ17ปีหลอกทาง Facebook ชักชวนให้ไปเที่ยวชายแดนไทยเมียนมาที่จังหวัดตากก่อนที่จะหลอกพากันไปกินข้าวฝั่งจังหวัดเมียวดีีฝั่งประเเทศเมยนมาแล้วก็ถูกจับไปทำงานในสถานบันเทิงที่เปิดค้าประเวณีจนผ่านไปหลายวันเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยก็เข้าไปช่วยเหลือ กลับมาได้ในสภาพที่แบบสะบักสะบอมจนต้องพาไปฟื้นฟูสภาพจิตใจแล้วก็ยังมีอีกเคสหนึ่งหลายปีที่แล้วมีหญิงไทยถูกหลอกให้ไปทำงานที่เมืองเล้าไก่ชายแดนประเทศเมียนมาจีนถูกบังคับให้ค้าประเวณีเมื่อไม่ยอมก็ให้อดข้าว3มวันทำร้ายร่างกายด้วย เมื่อยินยอมทํางานก็จะให้เสพยาเสพติดก็จะได้ไม่ต้องหนีไปไหน<ะ>ก็จะทํางานให้่ยเขาอยู่อย่างนี้แหละนะคะคืออันนี้คือข้อมูลจากทางคุณปวีนานะครับ<ะ>แต่ว่าทางฝ่ายปกครองของอำเภอแม่สายเองเนี่ยก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับว่ามีเหยื่ออีกหนึ่งรายเช่นเดียวกันที่ข้ามไปทํางานแล้วเนี่ยก็ถูกเรียกค่าไถ่ายเป็นเงิน3 0 0 0 0นบาทนะครับโดยทางญาติเนี่ยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าคือไอ้คนร้ายนั่นบอกว่าหางไม่มาถ่ายตัวเนี่ยจะถูกนําไปขายต่อ แต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังเหยื่อเนี่ยยังคงอยู่ที่เมืองเล้าไก่ยอยู่นะครับทางนี้ทางบุลณนิธิปวีนานก็พบว่ามีผู้ถูกหลอกไปทํางานจํานวน32คนสามารถช่วยเหลือกลับมาได้เพียงแค่5คนเท่านั้นเองส่วนที่เหลือตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดําเนินการนะครับ และในวันเดียวกันนายรุธ,ธรรมมงคลอธิบดีกรมการกงสุลน,นะครับก็ยังได้ไปร่วมประชุมกับคณะการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาหรือว่า TBC ที่อำเภอแม่สายนะครับเพื่อจะประสานขอความช่วยเหลือคนไทยที่ยังตกค้างอยู่ในรัฐฉานโดยในระยะสั้นเนี่ยจะต้องประสานกับทางการเมียนมาเป็นหลัก ส่วนในระยะยาวก็จะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ร่วมกับอีกหลายๆหน่วยงานแจ้งเตือนคนไทยให้ทราบถึงสถานการณ์นะครับว่าถ้าเกิดมีการชักชวนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานก็ตามแหละหรือแม้กระทั่งบางเคสที่บอกก็คือชวนแค่ไปเที่ยวเท่านั้นเองก็ถูกเอาตัวไปทํางานด้วยนะครับผู้หญิงด้วยกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจใครโดยเด็ดขาดค่ะด้านนางสาวพิมพ์ชัยสารเลยานุการเอก รับผิดชอบฝ่ายกงศุนสถานเอกอัครราชทูตนักรุงย่างกุ้งบอกว่าแม้ว่าภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศเมียนมราจะไม่ดึงดูดทางเศรษฐกิจแต่ก็มีธุรกิจสีเทาในบางพื้นที่ที่รัฐบาลเมียนมราเข้าไปดูแลไม่ทั่วถึงโดยมีรัฐต่างๆและเขตปกครองตอนเองซึ่งเหยื่อที่ถูกหลอกหรือว่าอ้างว่าถูกกลอกเนี่ยก็มักจะถูกส่งไปทํางานโดยเฉพาะที่เมืองปอกเมืองลาเมืองเลา้ลาไกา่ชเวโกโก ล่าสุดไปถึงเมืองย่างกุ้งแล้วนะคะแรงดึงดูดสำคัญก็คือการอ้างว่าจะให้เงินจำนวนมากแล้วก็ทำสัญญาจ้างงานเป็นภาษาจีนเมื่อหาเงินไม่ได้ตามเป้าก็จะถูกขายต่อค่ะนี่เป็นวิธีการของขบวนการการค้ามนุษย์ค้าประเวณีนะคะครับก็ต้องเตือนกันนะครับใครที่อยู่อาจจะอยู่แถบชายแดนหรืออะไรก็ตามวันนี้ต้องทําความเข้าใจกันสักหน่อยว่าไปเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นหรอกไม่ได้สามารถไปทํางานง่ายๆได้เงินเยอะมานะครับ